บ้านเหลือเวลา3นาทีแยกส่วนประกอบของประโยคต่อไปนี้เขียนเร็วเลยค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้แยกในชั่วโมงแต่คงจะไม่ทันนักเรียนไปแยกตามแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ออกแบบเองนะคะถ้าทำตามแนวตั้งนักเรียนก็จะต้องตีตารางยุ่งยากก็ไม่ต้องก็ได้เขียนตามแนวนอนทีละบรรทัดไปอะไรเป็นประธานเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกประโยคก็จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากผ่านได้หรือยังแยกอยู่นี่แหละได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะคะต้องแยกส่วนประกอบของประโยคให้ได้ยังไม่ได้รวมเลยเอาแค่แยกอย่างเดียวรวมเนี่ยนักเรียนแต่งประโยคก็ถือว่ารวมแล้วใช่ไหมคะดูเขาคนนั้นเล่นคอมพิวเตอร์ดึกเขียนประโยคข้างบนลงไปและนักเรียนไปแยกมาทีละบรรทัดก็ได้ไม่ต้องตีตารางเป็นของคุณครูไม่ต้องเขียนประธานภาคแสดงประธานคืออะไรคือคำไหนขยายประธานมีไหมไม่ต้องตีตารางแบบนี้ก็ได้นักเรียนก็เขียนมาทีละบรรทัดประธานก็เขียนคำไว้เลยหรือเขียนคำมาก่อนประธานเอาไว้ท้ายก็ได้เหมือนเมื่อสักครู่ที่คุณครูขึ้นหน้าจอนักเรียนดู1นาทีเร็วเลยเขียนประโยคเอาไว้ก่อนเขาคนนั้นเล่นคอมพิวเตอร์ดึกถูกใจไหมมีไหมในห้องนี้เป็นเขาคนนั้นหรือเปล่าอย่าอยู่ดึกมากเสียสุขภาพเป็นเด็กอย่านอนดึกใช่ไหมใครจะตีตารางก็ได้นักเรียนก็ศึกษามาแล้วนี่ว่าประโยคต้องมีภาคประธานขออภัยเดี๋ยวครูเอาภาคออกก่อนติดใจภาคลืมตอนจบเดี๋ยวนะคะเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยแล้วยังคะเร็วเลยเอาภาคออกนะคะคุณครูลืมจริงขอโทษทียกตัวอย่างนะคะนักเรียนได้คำว่าเขาแล้วนักเรียนก็เติมเขาลงไปเลยถ้าใครไม่เติมแบบนี้ก็ได้นะคะผ่านไหมฝากอีกประโยคเดียวเขาหักปากกาลูกลื่นของเธอเล่นนักเรียนรีบเขียนประโยคลงไปเลยค่ะเวลาเหลือครึ่งนาทีเขาหักปากกาลูกลื่นของเธอเล่นเขียนประโยคไว้ก่อนส่วนประกอบอื่นๆนักเรียนไปเขียนแยกเอาเองนะคะเขาหักปากกาลูกลื่นของเธอเล่นประธานก็มีประธานมีขยายประธานไหมกริยามีขยายกริยาไหมกรรมมีไหมขยายกรรมมีไหมนักเรียนก็เขียนมาเลยทีละบรรทัดนะคะไม่ต้องตีตารางก็ได้วันนี้ฝากนักเรียนไปแค่2ประโยคไปแยกส่วนประกอบมานะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยคุณครูจะเฉลยพร้อมกันเลยสำหรับวันนี้นักเรียนกลับไปทบทวนในเรื่องของประโยคนะคะวันนี้คุณครูคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ